สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพคติธรรมคำสอนพระอริยสงฆ์พูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์มนุษย์ผู้ใดเห็นแก่งานส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีงานทำในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่ทรัพย์ส่วนตัวมนุษย์ผู้นั้นจะไม่มีทรัพย์ครองในไม่ช้ามนุษย์ผู้ใดเห็นแก่นอนมากมนุษย์ผู้นั้นจะไม่ได้นอนในไม่ช้านะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาคติธรรมคำสอนโดยหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนที่จะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยหากไม่เช่นนั้นแล้วเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมเขามาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจกดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าได้คติธรรมคำสอนโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครการศึกษากรรมฐานควรทำให้แจ้งและถูกต้องตามหลักธรรมวินัยเพราะเมื่อคิดผิดสอนผิดพิจารณาด้วยสัญญาผิดก็จะทำให้เสียเวลาทั้งยังเป็นผู้ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยกรรมเก่าของเราเคยทำไว้อย่างไรก็ตายด้วยโรคกรรมเก่านั้นคติธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อเงินพุทธโชติวัดหิรัญญารามจังหวัดพิจิตรควรที่พวกเราทั้งหลายคิดดูให้เห็นโทษและคุณแห่งความตายเสียให้ชัดใจผู้มีปัญญาไม่ควรประมาทความตายให้เห็นว่าเป็นสมบัติสำหรับตัวเราเราจะต้องการในกาลอันสมควรคือความตายมาถึงเราสมัยใดสมัยนั้นแหละชื่อว่ากาลอันสมควรไม่ควรจะเกลียดไม่ควรจะกลัวสังขารทั้งหลายคือสัตว์ที่เกิดมาในไตรภพจะหลีกหลบให้พ้นจากความตายไม่มีเลยเมื่อมีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วย่อมมีความตายเป็นเบื้องปลายทุกคนในหนึ่งให้เอาความเกิดความตายซึ่งมีประจำอยู่ทุกวันเป็นเครื่องหมายเมื่อพิจารณาถึงความตายก็ต้องพิจารณาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยและความแก่ความชราเพราะเป็นเหตุเป็นผลกันให้พิจารณาถึงพยาธิความป่วยไข้ว่าพยาธิธัมโมมหิพยาธิอนัตตโตเรามีความป่วยไข้เป็นธรรมดาจะข้ามล่วงพ้นไปจากความป่วยไข้หาได้ไหมถ้าแลพิจารณาเห็นความชราอันเป็นปัจจุบันได้ก็ยิ่งประเสริฐความระงับสังขารทั้งหลายนั้นท่านมิได้หมายถึงความตายท่านหมายถึงวิปัสสนาญาณและอาสวัคคายญาณคือปัญญารู้เท่าสังขาร
รู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขคติธรรมคำสอนโดยพระอุบาลีกุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสาธุ